เป็นเหตุการณ์ที่คนกำลังนั่งดื่มกันอยู่แล้วมีกระบะคันหนึ่งนะฮะพุ่งชนแก๊งที่กำลังนั่งดื่มเห็นบอกว่าชนรถมอเตอร์ไซค์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ล้มไป2คันนะฮะแล้วมีคนเจ็บทั้งหมดเบ็ดเสร็จ4คนโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่คือกวาดนึกว่าชนคนนะครับจุดเกิดเหตุก็คือตรงหน้าตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิราจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวลองเพลย์ภาพอีกรอบนึงก็ได้โตโยต้ารีโวใช่ไหมเฉียวชนกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะสองคันซ้อนเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมครับมีการเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นสายปลายเหตุนี่กระบะมางี้นะฮะโอ้โหนี่เกือบโดนคนเลยนะแล้วแบบไม่สนใจด้วยมันจะมีภาพในที่เกิดเหตุตอนกู้ภัยเข้าไปเอาคนเจ็บออกมาลองดูภาพบรรยากาศคู่ขนานกันเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้หลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8ของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยเนี่ยนะฮะกับทางฝั่งของคนเจ็บขอภาพบรรยากาศเมื่อคืนด้วยฮะโอ้โหนี่เหมือนเกือบทับคนจริงๆอ่ะค่ะโดยนี่คือบรรยากาศตอนที่หามคนเจ็บออกมาเนี่ยนะฮะทางฝั่งของคนเจ็บคนนึงพูดน่าสนใจก็คือคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิบอกว่าพี่ไอ้รถกระบะที่พี่เห็นเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเปิดเสียงเพลงดังแล้วพวกผมเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงบริเวณริมถนนนั่งดื่มกันอยู่เพื่อนผมเนี่ยมันก็เลยถลกเสื้อแต่การถลกเสื้อเนี่ยไม่ใช่จะหาเรื่องกระบะคุณผู้ชมนึกถึงสภาพความเป็นจริงออกใช่ไหมสมมุติว่าเราเจอใครสักคนนึงกวนประสาทเราอยู่เนี่ยแล้วเราถลกเสื้อไอ้คนนั้นมันก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถลกเสื้อจะหาเรื่องกูเหรอปรากฏน้องๆบอกไม่ใช่ก่อนกระบะจะพุ่งชนผมพวกผมถลกเสื้อก็จริงแต่ผมคันหลังเลยให้เพื่อนในวงเกาหลังให้อยู่ๆกระบะเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันตะโกนถามบอกมีอะไรเหรอเพราะมันเห็นพวกผมถลกเสื้อผมก็บอกไม่มีอะไรคันหลังอยู่ๆเนี่ยมันก็ขับพุ่งเข้ามาเลยมีเสียงณัฐวุฒินะฮะลองฟังสัมภาษณ์ดูก่อนฮะพอเขาเก็บของเสร็จปุ๊บขี่มาเลยขี่มาจอดอยู่ฝั่งเนี้ยปึ๊บแล้วพี่ผมอ่ะเขายืนให้แฟนเขาเกาหลังให้อยู่เขาถกเสื้อขึ้นเกาหลังนี่ลงรถมาปุ๊บทำท่าบ้างเลยมีไรเปล่าอ้าวพี่ผมก็เลยเดินไปถามว่าอะไรนะเพราะว่ามันไกลกันแล้วเขาก็ทำท่าเปิดแคปอ้าวทีนี้ใครจะเข้าไปทำท่าเปิดแคปไม่รู้มีปืนมีอะไรหรือเปล่าแล้วทีนี้พี่ผมก็ถามว่านั่งกันอยู่เฉยไม่ได้มีใครไปแฝงอะไรเลยเขาบอกงั้นรออยู่นี่เดี๋ยวไปตามพวกก่อนนี่และสุดท้ายกระบะก็อัดเข้ามาเลยล่าสุดนะครับเราเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุถูกไหมฮะเห็นบอกว่าคนขับรถกระบะเนี่ยเป็นพ่อค้าขายทุเรียนคุณผู้ชมครับน้องโป้งพงษ์สภัทรได้ลงไปพูดคุยกับคุณสุนิสาเป็นภรรยาของคนก่อเหตุคุณสุนิสาเปิดใจกับเราเนี่ยนะครับว่าก่อนเกิดเรื่องเลยยอมรับว่าสามีขับรถเนี่ยนะฮะมาจอดที่ด้านหน้าร้านทุเรียนแล้วตอนนั้นสามีเนี่ยเปิดท้ายกระบะได้ยินว่าทางฝั่งพวกคนเจ็บเนี่ยเหมือนกับพูดจาไม่ดีใช่ไหมใช่แล้วก็บอกเมียบอกว่าเออสุนิสาไปทะเลาะกับอีกฝั่งคนเจ็บมาว่ะแล้วสักแป๊บนึงนะคะสามีก็นั่งรออยู่ที่ท้ายกระบะแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวพี่รอรุ่นพี่ก่อนเดี๋ยวให้รุ่นพี่มาเคลียร์ให้เดี๋ยวรอสักพักนึงแต่จังหวะที่สามีนั่งคุยกับเมียอยู่ไม่ถึง2นาทีจู่ๆคุณผู้ชมมันมีคนชื่อทอมเป็นรุ่นพี่ของฝั่งคนเจ็บเดินเข้ามาหวังกะจะเคลียร์ให้ค่ะแต่ก็ไม่รู้กี่ท่าไหนบอกว่าทอมเนี่ยเปิดฉากต่อยผัวกระบะก่อนพอทอมเนี่ยคนเนี้ยต่อยผัวกระบะเข้าใจว่าหลังจากนั้นผัวเขาก็บาดเจ็บถูกไหมฮะเหตุการณ์เนี่ยมันก็เลยทำให้อีกครึ่งชั่วโมงถัดมาผัวก็เลยโกรธผัวก็เลยขึ้นรถถูกไหมขับรถกระบะจะขยับรถเนี่ยกระบะเนี่ยไปจอดที่อื่นแต่ไม่นานตัวเองก็เห็นภาพอีกทีคือกระบะของผัวพุ่งชนเรียบร้อยแล้วเห็นบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องพอกระบะพุ่งชนเสร็จตัวเองวิ่งไปดูเห็นผัวกำลังถูกพวกผู้บาดเจ็บลุมตีเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขายอมรับเนี่ยนะครับว่ามันมาจากสามีเนี่ยโดนตีก่อนถูกไหมตัวผัวก็เลยเหมือนฟิวขาดขึ้นรถกระบะล่าสุดยอมรับว่าผัวหลบหนีไปแล้วเพราะกลัวว่าเดี๋ยวกลุ่มผู้บาดเจ็บจะตามมาล้างแค้นที่ร้านทุเรียนส่วนอาการบาดเจ็บยอมรับว่าผัวเนี่ยเห็นบอกว่าถูกขวดตีจนกระทั่งหางคิ้วแตกเราก็เลยบอกให้ทางสามีเนี่ยหลบไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ตอนที่แฟนกลับมาฝั่งนี้แล้วก็คือแฟนจอดรถอยู่หน้าร้านนะอยู่เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีเรื่องเราก็เลยเดินไปก็เลยบอกไว้ว่าเออรอเดี๋ยวรอรุ่นพี่มาเคลียร์ให้เพราะว่าเหมือนโทรคุยกันว่าเออเดี๋ยวให้พี่เขามาคุยดีกว่ามันจะได้แบบไม่มีอะไรกันมากมายแทนก็เลยขับถอยรถมาแล้วเอามาเทียบตรงนี้แล้วก็เปิดท้ายนั่งนั่งเล่นมันยังไม่ได้นั่งนานเลยยังไม่ถึง2นาทีเลยแค่นั่งลงนั่งลงเสร็จแล้วพี่ฝั่งนู้นเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์มาก่อน2คันเป็นรุ่นน่าจะรุ่นใหญ่แหละรุ่นโตในนั้นเขาก็บอกว่ามีอะไรกันแล้วท่านก็เลยบอกว่า
ผมก็ไม่รู้พี่ผมก็แค่ถามว่าพี่มีอะไรกับผมหรือเปล่าเขาพูดประมาณนี้ซึ่งหนูก็ไม่ได้รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาคอมเมนต์อะไรกันหนูก็ไม่รู้อันนี้บอกตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตามนี้ฝั่งคนเจ็บเนี่ยเหมือนมาหาเรื่องร้านทุเรียนคนขับกระบะก่อนแล้วคนขับกระบะกำลังจะตามรุ่นพี่มาเคลียร์แต่ไม่ทันพวกคนเจ็บเนี่ยมาต่อยก่อนกระบะคนขายทุเรียนก็เลยขึ้นรถแล้วก็โครมเลยฮะแล้วเมื่อโครมเสร็จกระบะก็โดนตีต่อด้วยนะฮะจนกระทั่งวันนี้กระบะต้องหนีไปตั้งหลักเพราะกลัวว่าแก๊งคนเจ็บจะตามมาราวีและนี่คือซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้